เฮ้ยเดี๋ยวนะก็ไม่ถนัดอ่ะสิเดี๋ยวออกตัวก่อนสวัสดีค่ะลูกเพจอ่ะโอเควันนี้เรามาไลฟ์กันแต่เช้าเลยนะเช้ากว่าเมื่อวานอีกตอนนี้จะบอกว่าอยู่ที่เชียงคานแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรกันนะคะแต่ว่าก่อนใส่บาตรเนี่ยก็มาปั่นจักรยานนี่ปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็ได้เห็นวิวฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยโอเคนั่นแหละเออขับขึ้นไปก็เราจะบอกเลยว่าให้ขับนำหน้าไปซึ่งเมื่อคืนถ้าใครได้ดูไลฟ์สดนะก็คือเอ้ยเมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์สดสิลืมแต่ว่าเมื่อวานอะเรามาทำวีล็อกเที่ยวเชียงคานถนนคนเดินเชียงคานนะคะก็เดี๋ยวติดตามดูกันในเพจอีจันเนาะซึ่งทริปเนี้ยเราอะมาเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวนะคะกับทางททเนาะแล้วก็เป็นการเที่ยวหน้าฝนด้วยแต่ว่าเรามาเรายังไม่ได้เจอฝนเลยทุกคนอันนี้เราปั่นจักรยานริมโขงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรกันซึ่งมีพี่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เราแล้วเรียบร้อยรอด้วยตื่นเช้ามากอากาศดีมากแล้วก็แบบวิวดีเวอร์อ่ะนี่สวัสดีค่ะพี่สุเทพสวัสดีค่ะจริงๆเราก็อยากเปิดกล้องหน้านะหน้าไม่พร้อมมากเลยอ่ะปั่นจักรยานชมวิวน้ำโขงแบบฟินๆแล้วก็อากาศดีมากลูกเพจอยากจะบอกว่าถ้าใครได้มาเชียงคานเนาะอยากให้ตื่นเช้าๆแล้วก็มาปั่นจักรยานเนี่ยเรียบแม่น้ำโขงแล้วก็ดูวิวกันมันก็จะให้อีกฟิลนึงนะคะเป็นฟิลแบบสบายๆแล้วก็ที่สำคัญคือที่เนี่ยมนต์เสน่ห์ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งเลยนะคือการใส่บาตรเออก็คือต้องมาใส่บาตรนะคะยามเช้าที่เชียงคานเนาะโอ๊ยใส่บาตรยามเช้าที่เชียงคานนะคะแล้วก็ที่เนี่ยเขาก็จะมีหัวเราะแหละเขาก็จะมีบริการเพราะว่าจะมีบริการสำหรับการใส่บาตรเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าอยากเพิ่มแบบกิมมิคที่แบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยที่นี่เขาก็จะมีเตรียมเป็นเขาเรียกอะไรอะผ้าสิ้นผ้าสิ้นกับสบายนะคะเอาไว้ให้เราได้ใส่ด้วยมันเป็นเสน่ห์แห่งเมืองเชียงคานนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเมื่อวานอะตอนที่เราเดินถนนเชียงคานอะเราได้พบกับตำนานที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานรักของเชียงคานเลยนะก็คือตาลอบนะคะซึ่งตาลอบเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ายายทองเนี่ยแกเสียชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งเป็นตำนานรักที่แบบไปต้องหยุดแล้วลูกไปอ๋อเดี๋ยวเลยรบกวนให้ไฟเลี้ยวด้วยนะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นการใส่บาตรยามเช้านะคะของที่เชียงคานนะคะก็ถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์อีกอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ใครมาเนี่ยก็ต้องมาใส่บาตรที่นี่นะคะ
ี๋ยวนี้มีมานะคะมีพระได้นี่นะเดี๋ยวนี้มีมาขายขายรูปบ้างก่อนตอนนี้กี่โมง6 โมงนิดๆไลฟ์สดอยู่นะโอเคก็มาให้ลูกเพจใส่บาตรร่วมกันนะคะแล้วก็ที่เนี่ยเดี๋ยวจะมีพระเดินนะคะบิณฑบาตตลอดทางตรงนี้เลยนะคะก็ทั้งสองฝั่งตรงนี้นะคะก็จริงๆอ่ะถ้าเป็นแบบวันที่เป็นเหมือนวันหยุดหรือวันที่แบบนักท่องเที่ยวมาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็สองข้างทางเนี่ยก็จะมีแบบคนเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าวันเนี้ยก็คือเราเป็นการมาเที่ยวชิลๆวันธรรมดานะคะนู่นแล้วก็ตรงนู้นก็มีการเตรียมของเอาไว้ใส่บาตรด้วยนะคะนู่นไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่เรานะคะที่เตรียมของใส่บาตรทางด้านนู้นนะคะก็มีแม่ออกมาเตรียมของใส่บาตรเหมือนกันนะคะแฝงฝากถือไลค์หน่อยอันไหนพี่อย่าเบลวิเบลเข้ามาอันนี้เหรอเบนงั้นต้องฝากถือไลค์หน่อยโอเคค่ะอายุคันตุกด้วยนะคะหายได้หลายภาพลูกยกคันโตขึ้นจ้ะยกพอระดับนี้ก็พอโอเคมากดูนี่ลูกที่นี่ต้องใส่ถุงมือหยิบข้าวเหนียวใช่ไหมคะแม่ต้องใส่ถุงมือในการหยิบข้าวเหนียวตักบาตรข้าวเหนียวตู่เป็นไงมั่งใส่บาตรยามเช้าวันนี้ทำไมตาห้อยฮะอากาศมันดีครับบรรยากาศมันพาไปให้ง่วงนอน พี่ดอกรักบอกว่าเราต้องปั้นข้าวเหนียวรอเลยเพราะว่าพระท่านน่ะจะเดินไวมากๆแต่เดี๋ยวถ้าทักมาเราต้องเตรียมตัวก่อนปั้นไว้รอเลยเราต้องปั้นรอก็คือเราปกติปั้นนี้ก็คือเขารับวัฒนธรรมมาจากเชียงคานไปค่ะก็คือตักบาตรข้าวเหนียวก็จะเป็นของโซนทางภาคอีสานนี่แล้วถูกไหมไม่ตักบาตรข้าวเหนียวเป็นของลาวอะรับวัฒนธรรมมาจากแม่เราตักบาตรข้าวเหนียวนี่เรารับวัฒนธรรมมาจากไหนจ๊ะนี่จัดมุมสวยมากซึ่งด้านนู้นก็มีคนรอใส่บาตรเหมือนกันนะด้านนู้นก็มาด้านนี้ก็มาโอเคน้องแจ็คเป็นไงบ้างครับไม่จริงเสียงหนูไม่สดชื่นเลยลูกได้พี่ออมเป็นไงบ้างคะดีครับหลับสบายแต่ง่วงอยู่เป็นไงบ้างเบนหลับสบายไหมเมื่อคืนหลับสบายผมอาบน้ำมาแล้วด้วยอุ๊ย
มีคนขิงพระมาแล้วนะคะอยู่ด้านนู้นเราอยากตั้งโทรศัพท์นี่ๆๆแล้วตั้งนี่ได้ป่ะตั้งยังไงอ่ะดูมุมให้ดูมุมโอเคโอเคอันนี้เราต้องอะไรนะจะไม่มีไม้ไม่เอามาอยู่เอาวะเอาใส่แค่ข้างเดียวตื่นที่ห้าแม่เราต้องจับเป็นก้อนไหมคะไม่ลูกหยิบอ่ะหยิบเสร็จเลยไม่ต้องปั้นนะอ๋อหยิบเลยไม่ต้องปั้นโอ้ได้ยินชัดเจ๋ววางไว้บนขันโตกแล้วยกขันโตกไว้แต่งในการเปิดตาเครื่องเนี้ยแล้วก็ขันโตกขันโตกไว้เหมือนน้ำไหมคะ
จกวัดมาแล้วพ่อน้ำพ่อแล้วตั้งใจพ่อน้ำพระพ่อหนูเด็กคนพี่ด่าไม่ด่าที่กำลังแว่งคนโตคนยาวคนสาวคนยาพระพ่อคนเจ้าเด็กแย่แถวเดือดหาข้าวเรือนที่เจ้าพลังมันไว้ตัวดินังเปิดนังวกกระเดจิตามจิตามตัวมันที่ความเมตตาจะมีแต่ตัวตาเปรียบเรียนตัวสร้างกับป่าจันทร์ดอกประตูอย่าท้อไม่ได้จบที่ประตูอย่าท้อAbhi vatana sara tana chan vata pacha jino tatalo dhamma vatante Ayu vanna sukhaṁ parāṁ tato Bhai kuna 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 madham kuna sangha kuna kuna madham manda kuna 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 rakta Pāk tukvāk rāng kāy kāng lēng kuna chan tabāng nam thang Chīvīt pāmitati mī prūm panjāti padat vāy jaliyo chalāt Lēn thang tā klāy khoi 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 khoiหลวงพ่อแต่สองคนเลยนิจจังมุทธาปจายิโนจตารโรธรรมวัตตังที่อายุวันโนทุกขังพระรังโอเคบอกไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างได้มาใส่บาตรตอนเช้าใส่บาตรข้าวเหนียวตื่นยังเหมือนได้รับบุญแบบเต็มๆเลยแต่เมื่อกี้ง่วงๆตอนนี้เฟสเลยพร้อมขึ้นไปเที่ยวภูชอกแล้ว ไม่รู้จะมีทะเลหมอกหรือเปล่าโอเคก็เพราะเรามาเรายังไม่เจอฝนเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์สดตรงนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปภูทอกกันนะคะก็หวังว่าเราจะโชคดีได้เจอหมอกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันภูทอก